ไปดูเรื่องของบทบาทสินค้าไทยในตลาด CLMV นะคะกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามตอนนี้เมื่อก่อนเราบอกว่าเราเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพระเอกคือส่งสินค้าไปเยอะเขาชอบสินค้าเราแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคนตีตื้นขึ้นมาแล้วนั่นก็คือญี่ปุ่นนะคะสินค้าจากญี่ปุ่นก็เข้าไปใน CLMV เหมือนกันก็เลยทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยวิเคราะห์ออกมานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตลาดนี้นะคะเขาบอกว่าเทียบกัน3ปีนะคะสัดส่วนการนำเข้าของกลุ่ม CLMV จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยจากเดิมปี58อยู่ที่ 17% พอมาปี61กระโดดขึ้นมาเป็น 50% ในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็ยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่แต่เทียบไม่ได้กับอัตราการเติบโตที่ส่งมาจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเน้นไปที่สินค้าโภคภัณฑ์อาหารสินค้าอุปโภคบริโภคคือพูดง่ายๆว่าเราส่งเหมือนแมททีเรียลส่งเหมือนวัตถุดิบแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งประเภทที่มันแปรรูปมาแล้วเป็นขั้นกลางมาแล้วราคาเขาดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงนะคะเรื่องของการผลิตในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มมูลค่ากับสินค้าด้วยดังนั้นการปฏิรูปอุตสาหกรรมรอบใหม่ด้วยการดึงดูด FDI ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจึงเป็นความหวังที่น่าจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะด้วยการผสมผสานงานวิจัยที่ใช้ได้จริงเข้ากับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นนะคะที่มีผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการที่สามารถขยายธุรกิจแล้วก็ส่งออกไปในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ค่ะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีข่าวสารเด็ดๆรอคุณอยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะ